สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง You Can Tenix นะครับกับผมโค้ชเชนครับส่วนวันนี้นะฮะวันนี้วิดีโอนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายหรืออีพิสเอพิโซดสุดท้ายแล้วสำหรับโปรแกรมลด15กิโลภายใน2เดือนนะฮะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมใช้กับตัวผมเองนะครับจนผมสามารถลดน้ำหนักได้ถึง15กิโลภายใน2เดือนนะฮะซึ่งคลิปนี้จะเป็นเอพิโซดที่5ก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องและการเบิร์นฮะก็คือการเดินหน้าท้องและการเบิร์นครับโอเคโอเคท่าที่เราเล่นนะฮะท่าที่เราเล่นส่วนใหญ่นะครับจะไม่ใช่ท่าสำหรับมือใหม่นะฮะอย่างเช่นท่า explosive burpee ท่า explosive burpee นะฮะตัวอย่างท่าจะเป็นนี้นี่คือตัวอย่างท่าของ explosive burpee นะครับซึ่งท่าในของมือใหม่จะทำค่อนข้างยากจะไม่สามารถที่จะกระโดดขึ้นไปได้ถูกไหมก็ให้มีการดัดแปลงเอาอย่างเช่นตัดการกระโดดออกไปหรือทำใน movement หรือในบางจังหวะท่าเท่าที่เราจะทำได้ครับอย่างเช่นเราดัดแปลงเป็นแบบนี้นะฮะโอเคโอเคนะอย่าลืมครับก่อนที่จะเริ่มวอร์มอัพวอร์มร่างกายกันให้เรียบร้อยนะเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บเพื่อให้กล้ามเนื้อพร้อมที่จะออกกำลังกายนะครับโอเคเริ่มกับท่าแรกของเรานะครับก็คือกระโดดตบครับไปโอเคต่อไปครับท่าที่2ก็คือท่า High Knee High Knee ก็คือท่าที่เราวิ่งอยู่กับที่นั่นเองแต่พยายามยกเข่าขึ้นให้สูงฮะยกเข่าขึ้นสูงในช่วงระดับให้ได้ระดับของเท่ากับเซลล์ของเราครับโอเคท่า High Knee ซ้ายขวานับเป็น1นะจ๊ะไม่ใช่นับ1 2 3 4นะครับนับ1 1 2 2นะฮะพยายามไม่ได้สัก15ถึง20ครั้งครับหรือถ้าได้30ครั้งก็คือจะดีมากครับโอเคท่า High Knee ไปครับโอเคต่อไปท่าที่3ท่าหน้าท้องครับสำหรับท่าแรกของเราก็คือท่า crunch elbow to knee นะฮะ crunch elbow to knee หรือ crunch knee to elbow ก็ได้นะครับแล้วแต่นะโอเคท่า crunch knee to elbow ครับไปและต่อไปท่าที่2คือท่า reverse crunch ครับ reverse crunch ไปครับ reverse crunch นะครับมือตำแหน่งของมืออยู่ข้างใต้ลำตัวแบบนี้นะฮะฐานครับยืดออกไปนะครับตีเข่ามาให้สุดและจนตัวเราสามารถจะยกขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะฮะเพื่อให้กล้ามเนื้อหน้าท้องทับได้ทำงานอย่างเต็มระยะมากที่สุดครับโอเค reverse crunch ไปครับ
โอเคและท่าต่อไปครับคือท่า explosive burpee นะฮะอย่างที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะครับถ้าใครยังไม่แข็งแรงพอนะฮะหรือคนที่น้ำหนักตัวเยอะนะครับก็ให้ดัดแปลงท่าเอาเท่าที่เราจะทำได้นะฮะนะฮะยังไม่จำเป็นต้องทำเหมือนผมนะตอนนี้นะฮะเอาดัดแปลงท่าเท่าที่เราจะทำได้นะครับส่วนใครที่แข็งแรงพอนะฮะไปทำแบบผมได้เลยครับ explosive burpee ไปครับโอเคนะฮะสำหรับต่อไปก็คือท่าแพลงนะฮะแพลงอินแอนด์เอาท์นะครับแพลงอินแอนด์เอาท์นะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะตั้งศอกตั้งท่อนแขนแบบท่าแพลงนะครับแล้วรับตัวตรงนะก้นไม่โด่งนะไม่เอานะครับโอเคต่อไปครับคือท่า bicycle crunch นะครับ bicycle crunch ไปดูครับนะเดี๋ยวจะนอนนะครับมือประสานไว้ใต้ศีรษะนะครับผมขาอย่าตรงแล้วขยับให้ศอกและเข่าฝั่งตรงข้ามเข้าหากันนะโดยเท้าอีกข้างจะต้องชูไว้ตลอดเวลานะครับโอเค bicycle crunch ไปครับโอเคและท่าสุดท้ายสำหรับเอพิโซดนี้นะครับก็คือท่า flutter kick นะฮะ flutter kick เราจะนอนครับนอนเอามือรองใต้ตัวนะครับขาอย่าตรงยกขาขึ้นจากพื้นเล็กน้อยและเตะสลับกันนะครับผมซ้ายขวานับเป็น1เหมือนเดิมครับท่า flutter kick ไปครับมือทางใต้ตัวครับผมขาอย่าตรงครับไปโอเคจบไปแล้วครับสำหรับโปรแกรมลด15กิโลภายใน2เดือนในเอพิโซดที่5สำหรับการฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องและการเบิร์นนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ผมเอามาใช้สำหรับตัวผมเองจนผมลดสามารถที่จะลดน้ำหนักได้ถึง15กิโลภายใน2เดือนนะแต่นะท่านผู้ชมครับจะทำแล้วจะได้อย่างผมหรือเปล่านั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงครับแต่โปรแกรมนี้เนี่ยผมนำมาแชร์ทุกท่านได้ติดตามและทำตามกันนะครับแต่อย่าลืมว่าอย่าลืมเลยจุดสำคัญก็คือต้องควบคุมอาหารด้วยนะฮะสำหรับวิธีการควบคุมอาหารการคำนวณอาหารคำนวณสารอาหารคำนวณแคลอรี่อย่างง่ายนะครับผมจะทำเป็นพิเศษในวิดีโอถัดไปในอาทิตย์หน้านะติดตามกันให้ดีนะครับอย่าลืมครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องเราช่อง You Can Tennis นะครับชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะฮะขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนขอขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมและการติดตามนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าในสัปดาห์หน้ากับเราโคชเช่และรายการ You Can Tennis ครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพท่านอย่างพอดีและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงออกกำลังกายเป็นประจำครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับกลมผมใหม่นะฮะทุยใหม่เอาใหม่กันได้เลยโอเค3 2 1นะครับจบไปแล้วครับไปแล้วครับ5กิโลภายใน2เดือนใน
เอพิโซดที่5สำหรับฝึกกล้ามเนื้อขาเฮ้ย